ซึ่งณขณะนี้นะครับก็ผมขออนุญาตนำทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดนะครับเพราะว่าท่านประธานในพิธีท่านได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญนะครับรองศาสตราจารย์คำรณ สุนทรานนท์ได้ให้เกียรติขึ้นจุดเทียนธูปนะครับบูชาพระรัตนตรัยและบูชาครูตามลำดับขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับจะมอบของที่ระลึกให้กับท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับในกรณีศึกษานะครับท่านแรกครับคุณแม่ศรีนวลขำอาจนะครับศิลปินดีเด่นประจำจังหวัดปทุมธานีนะครับและท่านเป็นภรรยาท่านคุณครูหวังเตะนิมานะครับปัจจุบันเป็นผู้ดูแลสืบทอดนะครับคณะลำตัดหวังเตะครับท่านที่สองครับนาวาโทสิทธิพลถาวรนาถสำนักดาบศรีไตรรัตน์ครูผู้ฝึกสอนนะครับท่านที่3ครับอาจารย์ปริญญามิสุวรรณผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครับท่านอาจารย์สมชายกุลเกิดและท่านสุดท้ายครับดร.สุรศักดิ์จำนงสารอาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์และเอเชียมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับในกรณีศึกษาดังรายนามที่ได้เอ่ยไปนะครับเป็นอย่างสูงครับค่ะขอขอบคุณท่านประธานในพิธีนะคะรองศาสตราจารย์คำรณ สุนทรานนท์ค่ะครับและขอขอบคุณดร.สุวรรณีชลานุเคราะห์นะครับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยพุทธศักราช2533ที่ท่านได้ให้เกียรตินำพวงมาลัยนะครับบูชาครูครับครับน้องกิ๊กครับตอนนี้พิธีเปิดของเราในวันที่2ก็ได้สำเร็จ
รู้ล่วงไปแล้วนะครับแล้วก็ได้รับความเป็นมงคลนะครับจากการที่ท่านประธานได้จุดโต๊ะหมู่บูชาครูแล้วก็ทูบเทียนพระรัตนตรัยนะครับ